ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับจัดตั้งศูนย์บริหารการแก้ปัญหาโควิด -19 เลยที่ทำเนียบรัฐบาลเลยนะเรียกว่าเป็นศูนย์ใหญ่เลยพี่แซ่ครับผมก็คือท่านนายกท่านตั้งเสร็จท่านก็บอกท่านเป็นประธานเองเป็นประธานจะกำกับดูแลเรื่องนโยบายการสั่งการแล้วก็ติดตามความคืบหน้าต่างๆที่มันเป็นปัญหาก็โดยมีไอ้ศูนย์เนี่ยมันก็ยกระดับมาจากศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งขึ้นก่อนหน้านี้นี่แหละครับครับคราวนี้ปัญหาคืออะไรนายกก็พูดอยู่ใน 2-3 ส่วนคือ1หน้ากากอะไรไม่พอใช่ไหมครับหน้ากากไม่พอทำไงหน่วยงานที่อยู่ห้องไปดูซิว่าเราจะสามารถตั้งโรงงานผลิตหน้ากากเพิ่มในเมืองไทยได้หรือไม่อย่างไรตอนนี้มี11โรงงานใช่ต้องไปตั้งเพิ่มได้ไหมอะไรยังไงและไอ้หน้ากากที่ขาดหายไปในระบบที่บอกผลิตกันวันละ1 ล้านชิ้นเนี่ยครับประมาณนั้นก็บอกหายไปไหนตั้ง 7-8 แสนกรมการค้าภายในต้องให้คำตอบเรื่องนี้นะเพราะว่า มันมีผู้ประกอบการที่ออกมาบอกว่ากรมการค้าภายในคือไปล็อกไว้เลยนะจากหน้าโรงงานอ้าวนี่ไงก็เนี่ยตอนหายไปไหนเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูตอนนี้ให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปถึงหน้าโรงงานเลยเออไปคอยดูใช่ว่าผลิตเสร็จมันไปไหนอะไรไงมีการลักลอบแอบส่งออกไปหรือเปล่าหรือไปกักตุนกันแบบไหนครับถ้ามีการทำผิดกฎหมายก็ดำเนินคดีไปก็คือหนึ่งไปดูเลยแล้วก็บอกวัตถุดิบต่างๆที่มันมาจากจีนแล้วก็ไต้หวันอินโดนีเซียเป็นหลักคราวนี้ทางรุ่นเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันวัดไอ้วัตถุดิบต่างๆมันก็อาจจะไม่เพียงพอก็เลยนะของเราก็เลยผลิตอย่างที่ต้องการมากๆไม่ได้เออแต่นายกเขาก็ยืนยันนะว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องควบคุมให้อยู่ในราคาแค่ชิ้นละ2.50 บาทนะถูกต้องออจริงๆมาตรฐานมันควรจะอยู่แค่นั้นแหละคุณผู้ชมอันนี้คือหน้ากากจบไปนะครับคราวนี้ทางนี่ผมนิดนึงนะเรื่องหน้ากากนี่ยังไม่จบนะพี่จันนิดเดียวนี่ฮะปรากฏว่าที่เขาให้ประชาชนเนี่ยตอนนั้นไปแจกฟรีใช่ไหมที่สาธารณสุขแล้วก็ล่าสุดแล้วก็ล่าสุดมาขายอ่ะนี่ฮะมีคนส่งภาพมาใน Facebook นะครับมีประชาชนคนไทยเนี่ยไปเข้าคิวซื้อหน้ากากฮะดูฮะอันนี้นี่ดูมุมสูงครับโอ้โหเรียกว่าแถวเราตรงไหนอ่ะใช่ฮะแถวปัดไปปัดมากระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์นะฮะแถวปัดไปปัดมาปัดไปปัดมา4-5แถวอ่ะไม่คือกรณีแบบนี้บอกเลยนะว่าไม่ใช่เป็นการบริหารจัดการที่ไม่ฉลาดเพราะอะไรรู้ป่ะคุณต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการที่สถานการณ์ให้คนหมู่มากไปรวมตัวกันขนาดคุณบอกว่าคุณไม่ให้มีการแฟลตม็อบนะคุณไม่ให้มีนักการเมืองไปเที่ยวจัดปาร์ตี้กันนะอ้าวแต่ทีนี้ทำไมคุณไม่ออกนโยบายในการกระจายของให้มันไปอยู่ตาม 7-Eleven หรืออะไรก็ตามหรือตามร้านขายยาทั่วไปให้คนสามารถหาซื้อได้ล่ะต้องมาที่กระทรวงพาณิชย์อ้าวแต่เราก็เข้าใจประเภทหนึ่งนะว่ามันก็จะมีคนเห็นแก่ตัวอีกว่าถ้าสมมุติว่าออกนโยบายกระจายสินค้าเนี่ยก็จะมีพวกแบบพยายามรีบโร่ไปซื้อมากักตุนอีกเพราะฉะนั้นคือต้องเข้ามาที่ส่วนกลางเองอีกคือทำอะไรมันกินน้ำเหม็นปริงกันไปหมดอ่ะเพราะคนแบบคนมันเห็นแก่ตัวเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อวานนี้นายแพทย์บัญชาค้าของเนี่ยนะครับเขาไปรองอธิบดีกรมอนามัยเนี่ยก็ออกมาบอกว่าไอ้เรื่องหน้ากากอนามัยเนี่ยโอเคก็สวมกันไว้ก็ดีแต่ว่าถ้าหน้ากากอนามัยหาซื้อไม่ได้มันขาดแคลนหรือคุณไม่มีเนี่ยนะก็ลองทำหน้ากากอนามัยแบบผ้ากันเนี่ยเออนี่ดีอันนี้นะเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่ป่วยแต่สวมเพื่อป้องกันเชื้อโรคมันก็ป้องกันได้คือคนป่วยคุณก็ใส่หน้ากากอนามัยที่เป็นทางการกันไปป่วยนี่ไม่ได้หมายความว่าป่วยติดแล้วนะหมายถึงว่าเป็นไข้อะไรเงี้ยคุณก็ใส่นั่นไปครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ป่วยก็ทำหน้ากากผ้าในใส่ก็ได้ป้องกันเชื้อโรคได้เขาบอกทำสักคนละ3ชิ้นก็ได้แล้วมันใช้หมุนเวียนได้ไงนะก็ซักได้แตกแห้งได้เขาบอกคุณไม่ได้ป่วยคุณก็ใส่นี่แล้วคุณก็เวลามีปัญหาคุณก็ล้างมือสะอาดน้ำมือน้ำสะอาดหรือว่าเจลบ่อยๆก็ได้แค่นั้นเองแต่มีคนเตือนนะว่าที่มีโฆษณาบอกว่าเอากระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่อะไรเนี่ยมาทำแล้วก็ใส่เนี่ยไม่ได้นะมันไม่ถูกสุขลักษณะคุณหมอเขาบอกว่ามันคือไม่ได้ทั้งประการทั้งปวงอ่ะงั้นเราจะหายใจเอาพวกทิชชู่นั้นเข้าไปแล้วทิชชู่เนี่ยมันมีคุณสมบัติคือซึมซับน้ำกลายเป็นว่าน้ำอยู่เยอะอีกใช่ไหมไอ้น้ำมูกจากเราเนี่ยก็เมื่อวานนี้เรื่องหน้ากากผ้าเนี่ยมีหลวงพ่อที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดผมจำชื่อวัดไม่ได้ที่เชียงใหม่แกก็ไปเอาผ้าสีเดียวกับพวกสบงจีวรเนี่ยก็มาตัดทำเป็นหน้ากากอนามัยก็ได้เพราะกระบอกที่เชียงใหม่ปัญหาซื้อลำบากเมื่อวานเชียงใหม่เขาก็มีการแจกกันอันนี้กลับมาที่เรื่องที่สองนายกท่านบอกเรื่องผีน้อยนิดนึงบอกว่าผีน้อยเนี่ยนะยังไงก็ต้องกักมาเนี่ยคุณมาจากแทกูใช่ไหมครับและขยอนซังอ่ะหรือว่าในส่วนไหนของเกาหลีก็ตามถ้าคุณมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องผ่านสนามบินทำไงก็ต้องมีมาตรการคัดกรองถ้าเจอไข้เอาแล้วก็หิ้วตัวไปอยู่ในที่ที่รัฐเขาจัดไว้ให้สองเมืองนี้จะจับตาเป็นพิเศษนะแทกูกับขยอนซังแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนไทยแต่เป็นต่างชาติที่มาพวกนี้ก็เหมือนกันก็ลักษณะเดียวกันเหมือนกันแล้วยังไงแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติว่าไม่มีไข้ตอนนั้นก็ส่งกลับบ้านไปอยู่ที่มุมเนาคราวนี้เขาจะไปหาสถานที่ในการกัก14 วันให้คุณอันนี้ไงสถานที่ก็ได้ข่าวว่าตอนนี้
จะมีทางกองทัพภาคที่2นี่เตรียมสถานที่ใช่เขาบอกกองทัพภาคที่2เนี่ยคือเมื่อวานนี้พลโทธัญญานะเกียรติสารเนี่ยนะแม่ทัพภาคที่2แกก็บอกว่าที่มีกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมจะใช้แล้วแม่ก็บอกว่าของแกนี่เตรียมไว้หมดแล้วจะเป็นค่ายทหารซึ่งมีโรงพยาบาลทหารอยู่ในหน่วยด้วยส่วนใหญ่จะมีส่วนใหญ่คราวนี้ส่วนใหญ่ภาค2อยู่ไหนก็อยู่ที่ภาคอีสานส่วนใหญ่บุรีรัมย์นครราชสีมาอุดรพวกเนี้ยคราวนี้เพราะอะไรอย่างที่กูบอกเมื่อกี้ว่าพื้นเอาของพี่น้อยส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสานกับภาคเหนือใช่มั้ยเขาก็บอกมาเลยแต่ว่าเขาบอกถ้ารัฐบาลประกาศตุ้มเมื่อไหร่ว่าใช้เขาก็พร้อมทันทีเตรียมไว้ละสิบค่ายครับคราวนี้เขาบอกจะใช้วิธีการไงเขาบอกก็ใช้โมเดลเดียวกับที่ดงตาลที่สัตหีบแบบที่มาจากอู่ฮั่นไงครับพอมาปุ๊บคัดกรองแยกคนไปคนมาเสร็จแล้วจนครบ14วันก็ปล่อยแต่เขาก็ต้องแยกนะต้องแยกนะไม่ได้มาอยู่รวมกับผู้ป่วยเดิมเขานะต้องแยกเป็นมาตรฐานนะนี่ฮะต้องแยกครับท่านนายกเนี่ยก็ยังพูดถึงการทุ่มงบประมาณด้วยนะพี่แซนเห็นว่ารอบนี้นี่จะทุ่มเป็นแสนล้านนะฮะคืออย่างนี้เมื่อวานจะเอาให้อยู่อะเมื่อวานนี้คุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาบอกว่าเนี่ยไอ้โควิดเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจมันพังหรือพังระบบแล้วมันมีปัญหาคราวนี้ผู้ประกอบการแม้กระทั่งชาวบ้านเองก็เดือดร้อนหมดครับเขาก็เลยจะเสนอกระทรวงการคลังก็เลยจะเสนอชุดมาตรการและเยียวยาผลกระทบไวรัสโควิด19เนี่ยชุดแรกเนี่ยวงเงินเนี่ยนะครับวงเงินมากกว่า1แสนล้านบาทคราวนี้ช่วยใครบ้างช่วยผู้ประกอบการผ่านมาตรการทางภาษีแล้วก็สินเชื่อช่วยชาวบ้านใครชาวบ้านคือคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะที่ไม่เกินที่อาจจะมีเขาตั้งเป้าไว้นะว่าอาจจะมีเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาทอย่างเงี้ยพวกเกษตรกรพวกคนยากคนจนรายได้น้อยเขาจะแจกเลยอาจจะแจกคนละ 1,000 ถึง 2,000 บาทแจกเลยนะผ่านไหนแจกผ่านพร้อมเพย์โอ้โหค่าบัญชีพร้อมเพย์ไปเลยคราวนี้เขาบอกว่าคาดว่าน่าจะมีแต่คุณต้องลงทะเบียนนะครับก็จะลงทะเบียนเหมือนกับผู้โครงการที่เขาใช้มาลงทะเบียนผ่านเสร็จแล้วเขาบอกน่าจะมีคนที่เข้ามาตรการนี้ประมาณสัก14ล้านคนแล้วเขากำลังคิดว่าเดี๋ยววันที่6เนี่ยนะจะเสนอเข้าครม.เขากำลังคิดว่าจะแจกทีเดียวไปเลยไหม1,000-2,000หรือแจกเป็นรายเดือนเดือนละ500อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเพื่อจะบรรเทาเยียวยาคนที่ได้ผลกระทบไปก่อนอันนี้มันเป็นมาตรการเดียวกับที่ท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวเขาเสนอคนละอันคนละอันเหรออันนั้น 5,000 ล้านนี่ขอต่างหากไม่เกี่ยวกันอ้าวเหรออันนั้นเที่ยวก็เที่ยวแล้วอันนี้ที่คุณธรรมนัสบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับชิมช็อปใช้มันไม่เกี่ยวกับบัตรคนจนมันจะเป็นส่วนต่างหากไอ้ส่วนชิมช็อปใช้เดี๋ยวเขาชะลอไว้ก่อนอันนี้อย่างที่บอกเนี่ยมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก็จะผ่านทั้ง SME พวกมาตรการทางภาษีอย่างสมมติบริษัทคุณกบเนี่ยไม่ไหวแล้วจะต้องปลดคนงานไม่ไหวแล้วคนงานต้องทำงาน15วันบัก15วันครับเขาบอกงี้คุณกบก็จ่ายเงินเดือนลูกน้องไปปกติอ่ะเดี๋ยวคุณกบเนี่ยเอามาหักภาษีกับผมได้อ๋อผ่านทางภาษีช่วยผ่านทางภาษีคุณจะได้ไม่ต้องไปไล่เขาออกเสร็จแล้วผู้ประกอบการรายไหนเดือดร้อนเนี่ยเขาก็จะแบงค์ชาติก็จะสั่งแบงค์พาณิชย์เนี่ยไปปล่อยกู้ไปปล่อยกู้โดยคือออมสินไปปล่อยกู้แบงค์พาณิชย์ใช่ไหมเสร็จแล้วพวกนี้ก็จะไปปล่อยกู้ให้กับพวก SME ก็จะได้เอาไปช่วยเหลือค้ำทำจุนเศรษฐกิจคุณไว้ก่อนครับนี่แต่ว่าดอกเบี้ยต้องต่ำมากแต่ว่าที่น่าสนใจคืออย่างเราเงินเดือนเราเนี่ยเขาบอกอาจจะเข้าขายได้ด้วยถ้าเกิดเงินเดือนไม่ถึง15,000แต่หลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเขาเสนอครม.ให้ตีออกมาอีกทีแต่จะช่วยทั้งระบบอย่างที่บอก